ขอขอบพระคุณคณะผู้ทำบุญไฟโซลาเซลล์นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็คณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานะครับที่ไว้วางใจเลือกใช้ไฟโซลาเซลล์จากร้านของเราครับร้าน LED Master ในการนำไปติดตั้งส่องบริเวณองค์พระปฐมนะครับที่อำเภอพับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดตั้งไฟโซลาเซลล์นะครับก็จะอยู่ในบริเวณวัดป่าปลัดพัฒนาครับมีองค์พระพุทธรูปนะครับขนาดใหญ่นะครับสูงอยู่ที่30เมตรนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับเลือกใช้เป็นไฟ LED Tower Cane นะครับสำหรับส่องไกลส่องพุ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟ Tower Cane แบบโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ไฟส่องบริเวณรอบด้านก็จะเป็นไฟ UFO Solar Cell ครับ JD Premium นั่นเองนะครับซึ่งถ้าท่านใดเคยใช้งาน UFO Solar Cell ครับJD นะครับก็จะมี2รุ่นด้วยกัน JD 20,000 วัตต์แล้วก็ JD Premium นะครับก็รับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องของความสว่างแล้วก็แบตอึดทนทานนะครับเวลากลางคืนก็อยู่ได้นานมากๆอยู่ถึงเช้าเลยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริเวณองค์พระนะครับก็ใช้เป็น Tower Cane Solar Cell ครับในการส่องนะครับส่องพุ่งออกไปนะครับส่ององค์พระประธานแสงไฟก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับระยะที่ส่องไฟไปถึงองค์พระนะครับก็อยู่ประมาณ 30-40 เมตรด้วยกันนะครับส่องสองด้านนะครับเป็นซ้ายขวานะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบครับก็ใช้เป็นเสาเหล็กนะครับสูง6เมตรนะครับใส่เป็น UFO Solar Cell JD Premium นะครับส่องบริเวณโดยรอบนะครับก็จะทำให้บริเวณรอบวัดสว่างสวยเลยนะครับแล้วก็ประหยัดค่าไฟด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการติดตั้งนะครับก็เอามาติดตั้งเอาไว้ชั่วคราวนะครับเนื่องจากยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับตัวแผงไฟแล้วก็ตัวโคมไฟนะครับจะแยกกันนะครับก็เวลาติดตั้งก็เอาสายของแผงมาเสียบเข้ากับโคมแล้วก็หันแผงนะครับขึ้นไปให้โดนแดดนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ทำบุญด้วยแสงไฟนะครับก็จะช่วยนำทางแสงสว่างให้ชีวิตนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับในการเลือกใช้ไฟโซลาร์เซลล์นะครับใครอยากได้ไฟแบบนี้ติดต่อที่ข้อมูลด้านล่างได้เลย